บิดครับชี้แจงคำสั่งใหม่กรต.สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คริปโตทอล์คครับกับผมแซดโนบอดี้ครับผมเจอกันแบบนี้ครับ8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจากแอดิเลดเซาท์ออสเตรเลียครับผมต้อนรับทุกคนนะที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีครับผ่านทางคริปโตทอล์คครับแล้วก็ต้อนรับน้องใหม่ทุกคนด้วยที่เพิ่งเข้าสู่วงการนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับบิตครับครับเกี่ยวกับเรื่องของกรตนะก็ตลาดคริปโตบ้านเรานะฮะวันนี้ฮะบิตครับฮะชี้แจงประกาศคำสั่งใหม่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การโฆษณาสินทรัพย์ดิจิทัลจากกรตครับผมแหมกฎเกณฑ์เยอะนะบ้านเรานี่เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ครับหรือว่าสำนักงานกรตครับมีประกาศคำสั่งใหม่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลครับโดยมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่1กันยายน2565เป็นต้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยหากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ใดเนี่ยมีข้อความส่งเสริมการขายนะฮะลิงก์แนบเชิญชวนหรือการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Bitcup Exchange นะครับซึ่งดำเนินงานโดยบริษัท Bitcup ออนไลน์จำกัดจะต้องมีการแสดงคำเตือนประกอบทุกครั้งตามแนวทางดังต่อไปนี้ฮะข้อที่1ครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีและโทเค็นดิจิทัลจะต้องแสดงข้อความกำกับว่าคริปโตเคอเรนซีและโทเค็นดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือว่าข้อความภาษาอังกฤษก็มีให้ด้วยนะฮะ cryptocurrency and digital tokens involve high risk investors may lose all investment money and should study information carefully and make investments according to their own risk profile ว้าวเตือนทั้งไทยและอังกฤษนะฮะฉะนั้นฝรั่งก็เข้าใจได้นะครับข้อที่2ฮะเนื้อหาอื่นๆนะฮะเช่นการเชิญชวนให้สมัครสมาชิกทำการยืนยันตัวตนหรือว่า KYC นะครับแล้วก็แคมเปญกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยต้องแสดงข้อความกำกับว่าสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ครับหรือว่าในภาษาอังกฤษก็คือ Digital assets involve risk investors should study information carefully and make investments according to own risk profile ดังนั้นทาง Bitcup นะฮะจึงใคร่ขอความร่วมมือครับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับปฏิบัติตามประกาศคำสั่งของสำนักงานกรต.สม่ำเสมอครับแล้วก็ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เคยเผยแพร่นะฮะเรียบร้อยแล้วให้เป็นไปตามที่ประกาศของสำนักงานกรต.กำหนดนะครับทั้งนี้นะฮะเป็นประกาศหรือสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางบริษัทเนี่ยจะมีการลงคำเตือนดังกล่าวข้างต้นประกอบการนำเสนออย่างเคร่งครัดครับสงสัยเราจะต้องมีคำเตือนบ้างแล้วแต่ว่าเนาะรายการนี้เป็นแค่การอัปเดตข่าวสารก็ไม่น่าต้องมีอะไรนะครับไม่ได้เชิญชวนลงทุนอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการเชิญชวนให้ลงทุนให้สมัครสมาชิกหรือให้ทำอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับการลงทุนแล้วเนี่ยผมเองก็คงต้องลงคำเตือนแบบนี้เหมือนกันนะฮะเพราะว่ากันไว้ดีกว่านะฮะเป็นไม้กันหมานะฮะเดี๋ยวหมากัดเอานะครับผมโอเคก็หวังว่าข่าวนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะฮะแล้วก็ใครก็ตามที่ทำคลิปต่างๆหรือว่ามีการทำการโปรโมทนะประชาสัมพันธ์หรือว่าแนบลิงก์สมัครนู่นนั่นนี่เหมือนกับบางทีเราแนบลิงก์เขาเรียกว่าreferral link นะฮะของบางกระดานเทรดเช่น Binance อะไรพวกนี้นะฮะสงว่าตอนนี้สงสัยคงต้องมีดอกจันแล้วก็มีคำเตือนแบบนี้แล้วนะเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นการเชิญชวนให้คนมาสมัครแล้วก็ลงทุนนะครับก็เอาไปปฏิบัติกันดูฮะจะได้ไม่เป็นปัญหานะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับผมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้เพื่อนๆได้ดูไปด้วยกันนะครับคุณสามารถซัพพอร์ตช่องนี้เป็นทางการได้ครับแค่คุณกดจอยฮะเป็นเมมเบอร์เปย์รายเดือนครับเปย์แบบแฟนบิ๊กแฟนซูเปอร์เอ็กซ์คลูซีฟแฟนก็ได้เลยนะฮะหรือว่าจะโอนมาเป็นเงินบาทง่ายๆฮะทาง True Money Wallet แล้วก็ทาง KBank นะครับหรืออยากโอนเป็น USDT กับ BUSD ก็ง่ายๆเลยเคลื่อนไปใต้คลิปนี้จะมี Wallet Address ให้ไปแล้ว Copy แล้วโอนได้เลยนะครับผมคุณสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่อง Zack Nobody ได้ครับแค่คุณกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งครับกด1ครั้งเท่านั้นฮะรับรองว่าไม่พลาดทุกการอัปเดตนะคอนเทนต์อย่างแน่นอนนะครับใครเคยกดแล้วจะกดซ้ำใครไม่เคยกดได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ